สวัสดีครับผมน้องทศทศพรชัยมีสุขครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายบริษัท BASF นะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ประสบปัญหาข้าวดีดในนานะครับวันนี้เราจะพามาพบกับพี่ป้อมนะครับครับสวัสดีครับผมป้อมวีรพงษ์ทองเสนครับอยู่บ้านท่างอยตำบลบุ่งไหวอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับผมประสบปัญหาข้าวดีดข้าวหางนี่มาร่วม5ปีครับผมก็มีวิธีแก้ในส่วนที่ผมคิดเองคือ1พอมันเกิดขึ้นมาแล้วผมก็ทำการถอนทั้งถอนทั้งเกี่ยวแล้วก็เอาน้ำลงล่อให้มันเกิดแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงพอมันเกิดมาอีกรอบนึงผมก็ปั่นอีกรอบนึงครับเป็น2รอบทำให้เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและก็เสียเวลาค่อนข้างมากครับแต่มาวันนี้ผมมาเจอยาที่ปรับข้าวหางข้าวดีดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างไวมากที่นาผมแปลงนี้มัน3ไร่แต่ทางทีมงานได้มาจัดการค่าข้าวหางข้าวดีดของผมเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีแต่ก็เท่าที่เห็นเนี่ยครับข้าวดีดข้าวหางเนี่ยที่เหลืองๆนี่ตายหมดเลยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าหมดเลยนะครับก็ยังเหลืออยู่ส่วนที่มันเกิดช้าแต่ก็เป็นที่ยอมรับและก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจครับว่าข้าวหางของผมเนี่ยมันลดจำนวนลงนะครับตอนนี้นะครับทางบริษัท BASF นะครับกำลังแนะนำนะครับเกษตรกรนะครับที่ตำบลบ้านท่างอยนะครับอำเภอวาลินชำราบนะครับในการใช้บาต้านะครับกำจัดข้าววัชพืช นะครับหรือว่าข้าวดีครับซึ่งวันนี้นะครับทางบีเซฟนะครับก็มาสาธิตการลูกข้าวดีให้ดูนะครับในแปลงนะครับBASF. We create chemistry.